ันนี้พาเพื่อนมาดูกอกล้วยนะครับอย่างกอนี้เนี่ยหลังจากไฟไหม้เนาะเขาเกิดใหม่เป็น2 4 6 8 9 9ต้นเลยนะครับเนาะเราก็เลือกเอาต้นที่ไว้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราก็แบ่งต้นอันนี้เป็นต้นเก่าเขาออกเลยนะครับเห็นไหมเขาก็ต้นใหญ่แล้วแต่เขาก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะเขาถูกไฟไปด้วยอันนี้ก็ต้นเล็กไปนะครับเอาออกเลยครับก็จะเหลือเขาห่างๆแบบนี้แหละเพื่อนเนาะนี่ครับเหลือห่างๆแบบนี้เลยส่วนเขาจะโตไปต้นไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หรือขึ้นมาใหม่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยแต่งอีกทีนึงนะครับเราคือเว้นระยะห่างให้เขากอโปร่งเนาะเขาจะได้เลี้ยงต้นที่อยู่เนี่ยให้แข็งแรงเฉยๆนะครับอะไรที่ชิดๆไปเล็กๆไปอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นไหมตอนนี้นะครับหลังจากไฟไหม้เพราะเขาเกิดมา2 4 6นี่8 9 10ต้นนู้นเล็กๆกำลังขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เลือกแต่งให้ห่างๆไว้นะครับเอาที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไว้เนี่ยฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะเลือกต้นที่เหมาะสมกับเขาเองนะครับพอเขาเลือกต้นที่เหมาะสมของเขาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยจัดระดับกล้วยให้เป็น3ระดับนะครับมีต้นโตที่สุดต้นรองลงมาแล้วต้นเล็กทยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนเนาะเพื่อเป็นการจัดการกอกล้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแค่แต่งกอกล้วยไม่ให้มันมากเกินไปเฉยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับมันก็จะดูดอาหารมาเพื่อบำรุงต้นเนี่ยมันก็จะหลายๆต้นเกินไปก็จะไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูนะครับเอาต้นกล้วยบางต้นไว้เอาต้นกล้วยบางต้นออกเพราะอะไรนะครับเหตุผลก็คือการดูแลต้นการบำรุงต้นนี่แหละนะครับเพื่อนเนาะก็จะได้โตเร็วนะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ